ถ้าผู้ชายคนนี้ไม่ได้มีค่าสำหรับพี่แล้วพี่ก็ปล่อยเขาไปได้ไหมคะให้เขามีความสุขได้ไหมคะหน้าด้านกันเนาะเป็นชู้แต่มาขอหลีกทางให้กับความรักของตัวเองนี่ไม่ใช่แค่ผลิตาค่ะพี่ลินแต่เพื่อให้พักด้วยพี่พักจะได้ไม่ต้องอึดอัดแล้วตัวพี่ลินล่ะคะพี่ลินอยากเป็นแบบนี้ต่อไปจริงๆหรอคะแล้วพี่ลินไม่อยากมีความสุขบ้างหรอคะเลิกแอปเป็นห่วงฉันได้เหรอเอางี้ไหมคะพี่ลินลิตาบอกว่าให้พ่อยายเราสองคนไปต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศดีไหมคะพี่ลินจะได้ไม่ต้องทนเห็นหน้าเราสองคนอีกแบบนั้นดีกว่าไหมคะพี่ลินหรือว่าพี่อยากให้ลิต้าทำยังไงดีคะฉันจะทำให้เธอกับที่พักตกนรกไปพร้อมกันกับฉันลิต้าขอร้องได้ไหมคะพี่ลินไม่เอาแบบนั้นได้ไหมคะพี่ลินปล่อยลิต้ากับที่พักไปได้ไหมคะได้ไหมคะพี่ลินลิต้าขอร้องพี่ลินปล่อยเราสองคนไปได้ไหมคะได้ไหมคะพี่ลินพี่ลินปล่อยเราสองคนไปเถอะได้ไหมคะหยุดได้แล้วลิตาเลิกทำตัวน่าสมเพชแบบนี้ได้แล้วลิตาขอร้องนะคะพี่ลินพี่ลินปล่อยเราไปได้ไหมคะนะคะพี่ลินนะคะลิตาขอร้องเงินได้ไหมคะพี่ลินคุณเทตาเปลี่ยนเสื้อนะคะตัวยังร้อนอยู่เลยอ่ะลิตาเทยาจีนให้กินไหมคะยังอุ่นๆอยู่เลยขอบใจนะลิตาที่ทำยาจีนมาให้พี่ไม่เป็นไรค่ะพี่พัทแต่ก่อนเวลาลิตาไม่สบายแม่ก็ชอบต้มยาจีนให้ลิตากินเหมือนกันค่ะลิตารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ยาจีนแต่ว่ามันเป็นความห่วงใยที่แม่มีลิตาเหมือนกันนี่เป็นลายชื่อลูกค้าที่ทีมพรีเวลเลตเลือกใช้ค่ะแบ่งกับทีม VIP คนละครึ่งนี่ตาว่าก็แฟร์ดีนะคะทำการบ้านมาอย่างดีรู้หมดเลยว่าลูกค้าคนไหนที่สนิทกับทีมฉันคนไหนที่เธอจะแย่งได้เธอคงเก่งเรื่องแย่งจริงสินะลำพังแค่ตาคนเดียวคงทำขนาดนี้ไม่ได้หรอกค่ะเพราะมีพักอยู่ด้วยมากกว่าตอนแรกเนี่ยลิตาเครียดมากเลยนะคะแต่พอมีพักคอยแนะนำทุกอย่างเลยลิตาก็เลยอุ่นใจมากเลยค่ะพี่พักเนี่ยเขาเป็นห่วงลิตามากเลยนะคะกังวลแต่ว่า
ลิตาทำงานหนักเกินไปหรือเปล่าจะนอนพอไหมต่อให้หนักกว่านี้ก็ทำได้ค่ะก็พร้อมที่พักอยู่ด้วยไงคะพี่พักเนี่ยห่วงคนไปเรื่อยเหมือนกันเนาะหมายความว่าไงคะเธอคิดว่าใครเป็นคนแนะนำให้ฉันไปอยู่พุนตรีเนตรพี่พักเนี่ยเขาเป็นห่วงฉันมากเลยนะไปหาฉันที่บ้านดึกๆเดินๆกลัวว่าคุณจักรชัยเนี่ยจะกลั่นแกล้งฉันก็เลยแนะนำให้ฉันเนี่ยพาทีม VIP ไปอยู่กับคุณตรีเนตรถึงตัวพี่พักจะไม่ได้อยู่กับฉันแต่ฉันมั่นใจว่าเขาคิดถึงฉันมากกว่าคนที่อยู่ข้างๆซะอีกไม่จริงพี่รินโกหกลองไปถามพี่พักดูสิว่าจริงหรือเปล่าพี่มันคืออะไรกันคะลิตาลิตาถามว่านี่มันคืออะไรกันคะลิตามาได้ยังไงลิตามากกว่าที่ต้องถามพี่ว่าพี่สองคบอยู่ด้วยกันแบบนี้ได้ยังไงมันคืออะไรคะพี่ลินไหนพี่บอกว่าพี่สองคนจบกันแล้วแล้วการที่พี่อยู่ด้วยกันแบบนี้มันคืออะไรคะหรือว่าพี่กำลังคิดว่าพี่อยากจะแยกให้พักกลับไปแบบนั้นหรอคะพี่ลินมันคืออะไรล่ะคะพี่พักทำไมพี่ถึงจะบอกให้ตารู้บ้างไม่ได้เลยพี่ตาหยุดพูดก่อนเลยนะยิ่งพูดอ่ะยิ่งดูไม่ดีรู้ไหมแล้วพี่ว่าจะให้ตาทำยังไงให้ตาเข้ามาเห็นพี่สองคนอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่รู้สึกอะไรแบบนี้หรอพี่ตาบอกให้ตั้งสติไงพี่พักมันไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นเลยลิตาขอให้พี่บอกอะไรตาบ้างแค่นั้นเองอ่ะแค่นั้นเองพี่พักหรือว่าบอกอะไรให้ตารู้หน่อยอ่ะบอกลิตาได้ไหมมันคืออะไรคะพี่ลินวันนี้เป็นวันครบรอบวันตายของลูกเราถ้าไม่เชื่อจะไปด้วยกันก็ได้นะลิตาตัดสินใจแล้วนะพี่พักว่าลิตาจะไปเมืองนอกแบบที่พ่อบอกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ดีกว่าเนาะยินดีด้วยนะพี่ไม่อยากห้ามลิตาไว้บ้างเลยหรอที่ลิตากำลังพูดกับพี่อยู่อะคือลิตากำลังจะบอกพี่ว่าลิตาจะไม่ได้มาเจอพี่แล้วนะอยู่คนเดียวได้ใช่ไหมถึงอยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่ให้ได้ใช่ไหมพี่พักไม่เคยรักลิตาเลยไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่พี่มองลิตาแล้วมันมีความรู้สึกอื่นนอกเหนือจากความสงสารลิตาขอโทษพี่พักอีกรอบนึงนะไม่รู้ว่าที่ผ่านมาลิตาไปทำให้พี่อึดอัดมากขนาดไหนต่อจากเนี้ยลิตาจะเข้มแข็งขึ้นลิตาต้องเข้มแข็งดูแลตัวเองให้ดี
พี่ขอริตาโชคดีนะ